หมอดูและถ้าเขาแบบจะมีผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยถ้าอยากแก้เคสอ่ะก็ทำผ่าตัดเล็กๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เออไหนๆก็มีโอกาสก็มีเวลาว่างกว่าละครเรื่องใหม่ก็เปิดกล้องสิงหากันลากันยาเราอย่างเรามันอาทิตย์เดียวก็ทำงานได้อยู่แล้วจริงจอยช่วงนี้เขาจะผ่าก็คือผมบินไปวิ่งที่เชียงใหม่ครับวิ่งแบบวิ่งเท่าไหร่นะ80 โลลงเขามาปุ๊บเฮ้ย new you new หญิงว้าวเมียใหม่ new หญิงเลยเราก็หาให้เขาเอาขามาเกี่ยวเราทำไมเกี่ยวคุณเขาจะไม่สามารถสั่งเราได้ที่หรอกเป็นพันธะกันไปเลยเกี่ยวนี้เลยแล้วได้รับยังไงพี่หญิงเขาบัญชีเราเลยจริงหญิงก็ขาเลยหรอหญิงก็ขาเลยร้อนเลยใหม่กำลังจะมาซีรีส์ใหม่ของแม่ค่ะคือว่าก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วนานมาแล้ว2ปีได้แล้วมั้งมันก็ยังหาเวลาไม่ได้สักทีปีนี้ก็เหมือนมีหมอทักอีกแล้วว่าแบบดูหรือหมออะไรหมอดูและทักว่าแบบจะมีผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยถ้าอยากแก้เคสอ่ะก็ทำผ่าตัดเล็กๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เออไหนๆก็มีโอกาสก็มีเวลาว่างกว่าละครเรื่องใหม่ก็เปิดกล้องสิงหากันลากันยาเราอย่างเรามันอาทิตย์เดียวก็ทำงานได้อยู่แล้วจริงจังได้คิดไปในตัวใช่เราแบบยูนิคอร์นอยู่ประมาณแบบฟีลยูนิคอร์นอยู่แบบ14วันเออเก่งคือพอกันยาปุ๊บก็คือลัดแกนพอดีเลยแน่นอนขึ้นคอนเสิร์ตแบบใหม่แบบสับอ๋อคอนเสิร์ตนี้จะได้เวอร์ชันใหม่เลยเนี่ยย้ำขยี้กันเลยและตอนที่เห็นพี่บอกว่าตอนนั้นคือกังวลเรื่องความแต่มันจะทะลุด้วยใช่มันเริ่มใสแล้วก็มันเริ่มแบบมันไม่เจ็บนะคะแต่มันแดงแล้วเวลาถ่ายละครบางทีแบบหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเราอ่านในคอมเมนต์ก็ว่าเออใช่เห็นเหมือนกันพอไปมันส่องมาใช่ใช่เราถนัดเนาะเราดูรู้มากแม่โอเคแล้วตรงนี้ต้องไม่ให้หมอดูว่ามันเข้ากันหน้าก็บอกเขาว่าเอาเหมือนเดิมเอาทำให้มันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตรงอาจจะใส่อะไรที่มันเป็นกระดูกเรารู้ใช่ไหมคะลองไปหน่อยไม่แบบได้ทำเป็นแบนให้หลายตาที่นึงแบ่งส่วนโอเคค่ะแล้วนี่คือแม่เล็งไว้ว่าจะเป็นหลังหูหรือว่าจะซี่โครงเอาตรงนี้เลยเหรอเอาบางคนเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ผมมากเดี๋ยวถามคุณหมอดีกว่าเนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยอยากผ่าตัดใหญ่ไม่อยากแบบโอเพนด้วยพี่กลัวไงไม่น่าเชื่อว่าจะคิดกลัวเนาะแต่ว่าก็กลัวยิ่งอายุมากยิ่งกลัวแบบถ้าดมยาแบบเกิน 2-3 ชั่วโมงก็กลัวแล้วอันนี้ถือเป็นศัลยกรรมในรอบกี่ปีของพี่อีกแรงนะคำถามศัลยกรรมนะไม่รวมทรีทเมนต์ฉีดเชื้อใดๆศัลยกรรมปีที่แล้วก็เพิ่งทำนะเอาไม่รู้ละสิรู้แล้วนะทำอะไรคะทำตาว้ายจับไม่ได้บ้าบอคลินิกไหนเนี่ยแม่จับไม่ได้จับไม่ได้ไม่รู้เลยใช่ไหมก็คือมีคำตามาปีเนี่ยถ้าเพื่อนไม่หลุดอ่ะก็ไม่รู้นะจะก็ไม่รู้ตอนเนี้ยรู้กันทั้งประเทศแล้วรู้ตอนที่ยังไม่ทำด้วยนะมันเลิศตรงนี้พี่ตุลว่าไงพี่ตุลว่าไงคะอนุญาตก็จริงๆเขาก็พูดมานานแล้วครับสัมภาษณ์บอกว่าจะแก้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีปีนี้ก็น่าจะถึงเวลาใช่ไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตคู่เราด้วยไหมไม่ดีเนี่ยจะฟัดแรงๆอ่ะเพราะพี่กลัวจะฟัดหอมแรงๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยบอกนะเวลาฟัดก็ไม่เคยบอกโอเขาเอนเตอร์เทนเธอดีเขาแบบจอยเนาะแสดงผันตัวก็คือแล้วแต่พี่หญิงแล้วพี่หญิงจะทำอะไรใช่มีจะดูแลยังไงหรือกังวลอะไรไหมคะพี่ตูนต้องไปให้กำลังใจช่วงนี้เขาจะผ่าก็คือผมบินไปวิ่งที่เชียงใหม่ครับวิ่งแบบวิ่งเท่าไหร่นะ80 โลลงเขามาปุ๊บเฮ้ย new you new หญิงว้าวเมียใหม่ new หญิงเลยแต่ตอนนี้ขอโปรโมทเรื่องธุรกิจที่ทำกับพี่ตุ้นต่อได้ไหมเราเบรกเรื่องสัญญากรรมไปก่อนแล้วถ้าอยากทำสกู๊ปปลายจมูกปีกจมูกอะไรไปขั้นเวลายังไงทำธุรกิจอะไรคะพูดหน่อยตอนนี้พี่ตุ้นเริ่มไปแล้วใช่ครับก็เริ่มมาประมาณ2-3เดือนครับก็เป็นการทำสตูดิโอเพื่อถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ได้หมดเลยนะครับก็คือเราไปบ้านเก่าจริงๆบ้านคุณลุงผมเองเลยแท้ๆแล้วก็
เอามาเรโนเวททำข้างในใหม่ก็ไม่ได้ทำใหม่แต่ว่าทำให้มันเก็บให้มันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็น่าจะเดี๋ยวใกล้จะเปิดตัวเร็วๆนี้ใช่ก็อาจจะคือเดือนหน้าพยายามทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เป็นบ้านเก่าบ้านทรงไทยเป็นบ้านไม่ใช่บ้านทรงไทยแต่ก็คือบ้านอาจจะยุคย้อนไปประมาณ2550 20ปีอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วข้างในเป็นไม้หมดเลยเดี๋ยวไปแชร์รูปให้ดูใช่ก็คือเป็นแบบเช่าถ่ายทำละครนะซีรีส์อะไรได้เลยได้หมดเลยโฆษณาซีรีส์แล้วก็มีบ้านมีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่แล้วก็มีโกดังด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราตั้งชื่อว่าเป็นสตูดิโอชื่อว่าบ้านของสามอยู่ของอย่างอยู่รังสิตของสามพื้นที่อะไรครับพื้นที่ประมาณมันคือรังสิตนครนายกอะครับอ๋อใช่ไปเรียกของสามใช่พื้นที่กี่ไร่พื้นที่ตรงที่เป็นบ้านเนี่ย5ไร่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เป็นโกดังเนี่ย10ไร่โอ้โหวงจรนั้นเลยก็คือกำลังมันจะเป็นเฟสครับเดี๋ยวเฟสต่อไปคือจะพัฒนามีขยายนี้ใช่มันต้องลงไปเยอะมั้ยครับพี่ลงทุนไปเยอะมั้ยครับกี่ร้อยล้านเงินเงินออกแล้วครับพี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการลงขันทำธุรกิจร่วมกันระหว่างหญิงกับพี่ตุลละกันเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยังไม่เคยมาทำธุรกิจบันเทิงเลยเราอะตอนแรกอะเราแค่ไปดูโลเคชั่นเราจะเปิดโรงเรียนนี่แหละแล้วก็พาไปดูที่ของเขาพอดีเรารู้สึกว่าที่มันยังไม่ตอบโจทย์ที่จะเป็นโรงเรียนคือเราก็อยากได้ความเป็นคอมมูนิตี้มอลล์บางอย่างที่ของเขาเป็นที่พี่ที่แบบที่เปล่าใช่ค่ะแล้วพอดีหันไปว่าอ้าวบ้านคุณลุงว่างอยู่เราก็เลยเข้าไปดูอ้าวมันทำถ่ายละครได้มันมีแปลว่าบ้านมันมีความเป็นคาแรคเตอร์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้านเนี้ยพอเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำเป็นอะไรที่เป็นกองละครเข้ามาดูได้ก็เลยตัดสินใจทำกันใช่ก็ลุยกันมา2คนจนจะเสร็จแหละก็คืออันนี้คือซุ่มเงียบมากเลยเนาะไม่ได้ใช่ใช่เราก็หาให้เขาเอาขามาเกี่ยวเราทำไมเกี่ยวคุณทำไมไม่สามารถสั่งได้ที่หรอเป็นพันธะครับไปเลยเกี่ยวมือโยแล้วได้รับยังไงพี่หญิงเขาบัญชีเราเลยมันจริงหญิงก็ขาวเลยหรอหญิงก็ขาวเลยหรอพี่ตัวทุกไม่ออกเลยพี่ยังไงก็มีแล้วก็เปิดบริษัทมาเปิดบริษัทใหม่ค่ะร่วมกันใช่แต่ว่าคนเซ็นคือนี่คนเดียวอ๋อไม่ใช่ความนั้นใหญ่เรียกฉันว่าฉันประธานด้วยนะ CEO เนาะแล้วงานโปรเจกต์นี้ลงทุนไปถึงร้อยไหมคะไม่ถึงค่ะมันเป็นแค่ปรับปรุงข้างในแค่ปรับปรุงข้างในถ้าเฟส2เนี่ยก็หนักค่ะอาจจะต้องก็อาจจะถึงใช้เวลาใช่ค่ะตั้งใจเฟส2ขยายไปประมาณช่วงไหนคะไปมาหน้าหญิงคิดว่าแบบเดี๋ยวขอดูว่าแบบเหมือนกับทราฟฟิกในเฟสแรกมันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็มีวางแผนไว้แล้วแหละว่าเราจะขึ้นโกดังอีกอันนึงคือใจหญิงอยากขึ้นโกดังที่มันสามารถเป็นทั้งอเวนิวที่เป็นทำเวดดิ้งก็ได้ถ่ายรูปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีที่ข้างหน้าอีกที่อยากขึ้นมาเป็นไหนๆเราตั้งว่าบ้านคลอง3แล้วอยากตั้งบ้านหลายๆรูปแบบบ้านสไตล์แบบโมเดิร์นหรือว่าบ้านสไตล์แบบไทยๆอะไรเงี้ยให้มันดูมีหลายเหมือนเข้ามาทีแล้วคุณได้ช้อปปิ้งหลายบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เน้นเป็นถ่ายละครไทยอะไรเงี้ยเดือนหน้าก็เปิดเต็มตัวเนาะโอ้เดือนหน้าที่แรกก่อนเฟสแรกใช่ค่ะชื่อบ้านคลอง3มี Facebook แล้วใช่ไหมคุณทำมีใช่ไหมคะก็ Facebook บ้านคลอง3เป็นภาษาอังกฤษนะครับ BANKHLONG3 ใช่ก็ไปดูกันได้น่าจะเปิดกันต้นเดือนสิงหาถ้าว่างๆอยากไปทำสกู๊ปทำสกู๊ปเสร็จแล้วเราคุยเรื่องจมูกต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเนี่ยเดี๋ยวได้ลังเสียงวันเองต่อเองวันนั้นคือรัดแกนแล้วนะรัดแกนวันนั้นแกนแล้วนะสวยเลยเจอเลยวันนั้นแจกเบอร์หมอให้ด้วยของสันรถจอยปะจอยแต่ไม่30%ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ